ไงสำหรับแบบนี้เกมนี้ Amuri Gaming ปลดล็อกแชมป์ครับผมผมบอกเลยอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าสล็อตที่2เป็น Amuri Gaming นะครับผมเออเออ Make sense Make sense ผมวันนี้ผมจะทายถูกหมด5ทีมอุ้ยหลวงปู่เฟมนะครับผมถ้าผมทายถูกหมดนะโอ้โหแต่ต้องไปห้อยละเดี๋ยวพี่จุ๊บแก้มทีนึงนะเฟมทายไม่ถูกละไม่อยากถูกละนะครับผมแม่ไม่อยากถูกเลยอ่ะครับผมโอ้โหลายเครื่องบินคล้ายๆเดิมแต่ว่าอันนี้เฉียงขึ้นบนอ่ะงัดขึ้นมาใช่ครับผมคุณงัดขึ้นไหมงัดขึ้นครับผมนะฮะคือละเอียงไหมนิดหน่อยนะชอบมีบ้างคือแบบนี้ถนัดเลยดิเออก็ได้อยู่ไงถ้าลงล่างไปนี่มันไม่ดีนะนะคือถ้างัดบนนี่คือไปด้านหลังนี่เฟี้ยวๆเลยโอ้โหนะครับผมก็คืองัดรถข้างหลังเนี่ยมันจะแบบไม่ค่อยแบบเหล็กจะไม่ค่อยขึ้นครับผมไทยเกือบไม่ได้เออนี่ก็ไม่ได้แล้วงัดน็อตอยู่ข้างหลังโยกยับโยกยับโยกยับนะครับผมนะครับเข้าสู่เกมดีกว่าครับผมอีกเล็กๆน้อยๆครับท่านผู้ชมโอ้เพิ่มมูดครับไปอคันธราครับที่เดิมเราเป็นทางด้านของอาวุธเกมมิ่งเนี่ยที่น้องเฟรมถ่ายไว้เนี่ยลงแถวๆพาวเวอร์กริดเหมือนเดิมที่ซิกเนเจอร์เขานะครับแต่เพิ่มมูดเกมที่แล้วเนี่ยลายเครื่องบินคล้ายๆแบบนี้แต่เขาลงร้อนนะแต่กลับไปที่บ้านเก่าเมืองเกิดครับอคันธราดูเฟสแรกครับวงจับเดตไปที่ไหนครับพี่ยามคิดว่าไงลงล่างไปดิอุ้ยและกลางวงตอนนี้เป็นมอนเตนูอีโวนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเพิร์ฟมูฟเนี่ยมูฟทางด้านซ้ายสบายสุดครับสบายมากโอ้โหฟาร์มแบบเอาง่ายๆจบเฟส2ค่อยมูฟเลยก็ยังได้ใช่ครับ แต่ต้องดูครับว่าเขาจะสามารถเลือกยังไงนะครับผมส่วนไกลที่สุดน่าจะเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับบียอนนะครับใช่ดูครับเกมที่2ในแผนที่มีราม่าฮะแผนที่สุดท้ายของวันนี้ครับมีราม่าส่วน3เกมที่เหลือเป็นอีรันเกลคลาสสิกครับใช่แล้วครับผมสำหรับ JB PUBG Thailand Series เนี่ยจะไม่มีการแข่งขันในซานฮอกนะครับแต่ว่าถ้าเข้าสู่ JB PUBG C Championship จะมีซานฮอก1เกมแรกนะครับทุกวันนะครับเป็นสกิมหรือเปล่าฮะไม่สกิมครับไม่สกิมด้วยเก็บคะแนนแข่งจริงเลยแข่งจริงเลยนะนะครับเผื่อบางคนแบบสงสัยอ่ะเอ้ยซานฮอกจะเป็นสกิมอะไรพวกนี้เปล่าไม่ใช่ครับเก็บคะแนนจริงๆแล้วผมบอกเลยว่าไม่รู้ว่าจะออกมาแบบไหนด้วยนั่นน่ะสิเพราะว่าเราก็ไม่เคยเจอเหมือนกันคือแต่ว่าประเทศแรกนี่ก็เป็นเกาหลีเริ่มเล่นแล้วซานฮอกนะครับเอาครับแล้วเป็นเดเทดแบ็คขยับขึ้นมา1แต้มครับ239ครับ227ยังอยู่ที่โตเกียวครับ223ครับเป็นทางด้านของ 2B4 และตามขึ้นมาแล้วครับ219ครับเพอร์พมูดโกลเด้นแคทอยู่ที่205โอ้โหนี่คือท็อป5นี่แตะ200หมดเลยใช่ครับบียอนนะฮะ193ครับแล้วก็คือตั้งแต่บียอนลงไปเนี่ยจนถึงทางด้านของจริงถึงบุรีรัมย์ชัปเปอร์บูเลยผมว่ามีสิทธิ์หมดเลยนะคือมันเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อฮะแต่ทางด้านของชัปเปอร์บูเนี่ยต้องพยายามพยายามอีกหน่อยครับใช่ครับแต่นี่ก็คือพยายามได้เหลือตอนแรกเนี่ยมี90กว่าใช่ครับเกมที่แล้วบวกมา10แต้มนะครับบวก10นี่ไล่อควาติกขึ้นมาแล้วนะใช่ครับแต่ว่าดูจากด้านบนนะครับคะแนนสำหรับเดเทดแบร์เนี่ยแล้วก็ทูบีโฟและเพอร์เพอร์มูนเนี่ยผมยังไม่ยกโทคิโอขึ้นมานะเพราะว่าเขาได้ไปอยู่แล้วครับผมมันค่อนข้างห่างจากอันดับที่มารินมอวิสัตลงมาเนี่ยตามยากหน่อยนะครับส่วนบียอนเนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร่นะต้องรอดูครับ20กว่าแต้ม40แต้มละใช่เหนื่อยก่อนๆครับอีกแต่ว่า14เกมที่เหลือเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับถูกต้องนะก็ต้องดูกันนะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงครับมีจุดหักตรงไหนยังไงให้ได้เปลี่ยนแปลงกันที่กลางตารางหรือว่าโซนตกชั้นเอ้าแล้วเปิดน็อกแรกมาได้เป็นแวนโอติก้ายิงใส่สิงแสงแล้วซ้ำออกเกมไปแวนโอติก้าเอาจัดๆครับวันนี้2เกมแล้วนะครับที่เขาร่างทีมมาแล้วมีแต้มครับรอบนี้เอาฮะเดือดครับแล้วก็นี่ครับเป็นทีมคิวครับผมเนี่ยได้เทรดแบงค์ครับ149 2B4 147ครับโตเกียว144เพอร์มูด136บียอน131ครับแล้วต่ำสุดตอนนี้เป็น 2B แบงค์80นะครับผมชาร์เปอร์บูนี่คือแซงขึ้นมาแล้วนะแซงจากเกมที่แล้วเลยใช่ครับผมแล้วตรงนี้สเปรย์ไปครับเบลลินนะจากของปู่ชิวโอ้โหไม่มีสะโขบทั้งคู่อะโอ้ทั้งเบลลินแล้วก็ AK ยาอุตวะโดนสวนกลับไปครับผมโดนเข้าหัวด้วยผมเกือบตายน่าจะเหลือ2เหลือ3โอ้โหเลือดดำฮะโอ้โหฮะหนวดดาวนี่ฮะเฮ้ยฮะโอ้โหมีน้ำช่วยขึ้นมาเล็กน้อยครับใช่ครับชิวไปยิงเขาก่อนครับเจอหันไปสวนนะต้องแยงเข้าบ้านไปก่อนครับเป็นปืนสแตนดาร์ดนะฮะแหมมันยังไม่มีลำกล้องอะไรมาช่วยนะฮะชิวยากเล่นคนเดียวด้วยครับดีเขาไม่ถมอะเอานะครับชิวเก็บกล้ากับโนด้าครับโถมมานี่แย่เลยฮะ
ต้องครับตอนนี้เราอยู่ในศึก JB PUBG Thailand Series หรือว่าลีกดิวิชั่น1นะครับตัดมาทางด้านนี้ก่อนเอาด้วยเกมนี้กับโชคชิปปี้ยิงน้องได้โดนสวนกลับมาเป็นดักแมนและดักแมนเก็บชิปปี้เหลือเกมไปละด้านหลังมาเป็นมันโถเก็บ DMG ครับผมแล้วเรียบร้อยผมเป็นดับเบิ้ลน็อกของมันโถใส่ดักแมนแล้วก็ DMG รวมไปถึงธนวัฒน์น็อกดาวน์ลงไปด้วยกำลังจะตายออกเกมไปสุดท้ายไม่รอดครับผม3คนของ AG หายไปแน่นอนครับแบบนี้เจโร่ไม่อยู่ครับโอ้โหอย่างนี้คว้าแชมป์แน่นอนครับ Amori Gaming ใช่ครับเจโร่คนเดียวยังไงก็คว้าแชมป์ได้ครับแน่นอนครับที่ผมทายไว้ยังไงก็ไม่น่าผิดนะครับครับผมคุณขำอะไรคุณหมิ่นใช่ไหมคุณหมิ่นไอจีใช่ไหมไม่ได้หมิ่นผมไม่ได้หมิ่นเจนเนอเรลเกมมิ่งนะนะครับผมว่ายังไงก็แชมป์อามูรี่ครับผมคนเดียวเราดูครับแต่ว่าถือว่าเป็นการดักไลน์ที่สวยครับคือว่าเขามาพร้อมกันนี่แหละแต่ว่าทางด้านโทโยได้เปรียบกว่าในเรื่องโพซิชันของด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยเพราะว่ามีคนนำไปอยู่ด้านหน้าอยู่แล้วแล้วคือมากองกันเป็นไส้แซนด์วิชตรงกลางนี้โถมาเรียบร้อยใช่ครับแล้วคนสุดท้ายครับแต่คู่นี้นะจาก3คนเป็นธนวัชเชียร์ครับใช่ฮะบุรุษปิดงานออกไปหายไปอย่างไวเกมนี้6นาทีหายไปแล้วนะครับผม5คนด้วยกันครับโอ้โหแล้วดูฮะมารินโมวิสัยกำลังจะมูฟผ่านมาฮะด้านล่างที่เขาเพิ่งไฟกันเสร็จแล้วกำลังเก็บของหรือเปล่าครับโทเกียวเออแต่ระยะนี้ไกลครับถ้ามูฟมาริมเขานี่อาจจะได้เจอกันก็ได้นะครับครับผมแต่ตัดสินใจครับมูฟเข้าไปในเข้าไปอีกฮะถูกบีโฟครับเล่นค่อนข้างรัดกุมกันนะหลังจากที่เกมที่แล้วนี่ตึงกันอยู่กับทางด้านของพินโตเกมมิ่งนะโอ้โหตั้งแต่เฟสแรกเลยยันถึงโอ้โหเฟส6เฟส7ครับผมแหมแล้วก็ทำให้ตัวเองมีแรงพอยด้วยนะครับในการเปิดน็อกได้ครับแล้วก็ไดเข้าไปเลยนะครับเก็บมาได้แล้วก็เป็นทัมมิ่งแบดนะครับของทางด้านของเทคซิกนั่นเองต้องครับเอาปกติครับเริ่มมูฟแล้วครับจากทางด้านซ้ายของรอเรียวเนสครับตรงนี้ครับผมอีกประมาณ2นาทีนะฮะจะหมดแล้วในเฟสแรกครับจุดที่เขาอยู่นี่คือเป็นจุดจบเฟสที่9ในเกมที่แล้วนะครับเกมที่31นั่นเองไปกันต่อครับเราอคติกปิ่นโตเกมมิ่งครับมารีกรุ๊ปกันครับ2คนนะออกซิเจนกับนอตติงฮิลส่งเทคนิคเหมือนฉันฉีกไปหาโพซิชั่นไกลๆก่อนนะครับใช่ครับโอ้แล้วตามไปโดยแอนบูแลนด์ด้วยฮะไปอารักขาสักนิดนึงแกสเซตบอยครับขึ้นมาตรงนี้ตามมาจิโกโยกับออฟไอเอ็กโฟต้องครับมากลับมาแล้วนะครับผมนะฮะหลังจากแก้ไขนะฮะสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับก็เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะฮะจากเกมเมื่อกี้เลยครับผมก็ยังโชคดีที่ไม่มีการรีห้องนะครับผมนะฮะอ่ะไปกันต่อเลยครับไปฮะเข้าสู่เกมต่อครับนี่ฮะอาจจะไม่ต่อเนื่องจากเมื่อกี้สักเท่าไหร่นะครับขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับก็ยังไม่มีทีมใดนะฮะออกนะครับในตอนนี้นะฮะนี่ก็คืออัปเดตมาอย่างแรกนี่ฮะก็เป็นอควาติกครับมาอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหและด้านบนเป็นเซเวียครับโอ้โหเอาละครับผมแต่ที่2แล้วนะครับผม57คนเมื่อกี้คือก่อนไปเนี่ย59ครับไม่แน่ใจว่าใครหายไปอีก2คนนะครับนะว่าเราก็ไม่เห็นภาพพอดีนะฮะก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับต้องครับมาต่อกันดีกว่าฮะในเกมแมตช์ที่32ทับ45ครับไทยแลนด์ซีรีส์ไม่มีการรีห้องครับคิวของโตโยยังเป็นเหมือนเดิม3คิวครับใช่แล้วฮะก็อีกหลายคิวก็ตามนั้นเลยครับท่านผู้ชมและมุมนี้ของซิงซองครับตัดยางกันไปก่อนนะเซเวียด้านบนโอ้โหมุมนี้หาแบบหาจนได้หรือเปล่าฮะซิงซองมุมแค่นั้นจะเอาให้ได้ครับซิงซองครับมารินมอวิสัตนี่มันทะลุทรายไปได้นี่เอาแล้วเลยนะใช่ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเกมที่แล้วออกไปแบบไวมากๆครับครับโพซิชั่นไม่ดีเกมนี้ต้องแก้แผนขึ้นมาครับต้องดูฮะว่าจะเป็นในทิศทางไหนฮะรายการมูฟของทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตอนนี้นี่เข้าทางด้านขวาของวงเลือกที่จะเล่นขอบวงไปครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเพราะว่าเกมที่แล้วเลือกกลางวงแล้วมันโพซิชั่นไม่ดีฮะโดนกดตั้งหลายทางครับเข้าไปก่อนนะได้เปรียบก็จริงครับแต่ว่ามันจะเสียเปรียบอย่างนึงก็คือโดนโถมจากหลายๆทีมถูกต้องนะครับนี่ฮะด้านหน้าเป็นโกลเด้นแคทครับผมด้านบนเป็นเดเทดแบร์ฮะยังอยู่ในเกมที่32ครับใน45เกมฮะด้านซ้ายบนมีบอกสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมใช่ครับ1คิวครับของเดเทดแบร์ฮะมาจากแวนโอติก้าที่ไปตัดทางด้านซิกแซกต้นเกมเลยนะครับเหมือนจะเดือดในเกมที่แล้วที่ลูกทีมหายไปเอาอุ้ยแล้วมาก็เปิดน็อกได้มาเป็นอาจินนอฮะ AV ขาก็18ยิงเข้าหัวซิงกับซองไปนี่ผมต้องบอกเลยว่าอาจินนอเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่เล่น SR หรือว่าขาก็18รวมไปถึง M24 เนี่ยแม่นมากๆนะครับเราได้เห็นกันแล้วครับแต่ว่ามุมนี้ชุบกันได้ครับแต่ต้องมูฟกันต่อสำหรับเซเวียฮะยิงน็อกแล้วไปเลยครับใช่ครับต้องไปกันก่อนนะฮะเพ
ราะว่าวงนี่มันขยับเข้าไปโอ้ตรงกลางอีกสักนิดนึงฮะต้องขยับเข้าวงเช่นกันครับสำหรับเซเวียสปอร์ตต้องครับแล้วรวมถึงมารินมอวิสาด้วยครับเทสซี่ครับเป็นโตเกมมิ่งศูนย์คิวกันอยู่ครับมีบียอนอยู่ใกล้และดูแยกเล่นครับคุมบ้านไปเลย3หลังครับโอ้ถือว่ากักพื้นที่ไว้ได้ดีฮะแต่ว่าถ้าโดนชาร์จ4เนี่ยลำบากหน่อยนะครับใช่ฮะโอ้แต่ก็อาจจะไม่ง่ายฮะในการที่จะชาร์จ4ในบ้านหลังใดหลังนึงเพราะว่าบ้านอีก2หลัง3หลังเนี่ยเขาจะยิงช่วยคัฟเวอร์มาจากด้านข้างใช่ครับดูครับในจังหวะแต่ละครั้งครับอาโกติครับอูโซเพิ่งไหลผ่านมาจากบูโซแล้วดูว่าเจ็บหนักครับเดี๋ยว40ครับต้องปั๊มเลือดครับสำหรับเฮโซนแม่เจ็บทุกเกมจริงครับคนนี้เอาแล้วกำลังจะมารับจังหวะนี้แต่ว่าชาร์ปเปอร์บูเนี่ยเลือกที่จะไปกันต่อครับตูรบิครับผมโอ้โหแล้วมีดาเมจด้วย24ดาเมจแล้วขึ้นเนินอย่างนี้จะรอดหรือเปล่าอู้โดนยิงมาจากปิดโตเกมมิ่งโอ้โหคือเหลือ6แม่เกือบไปอะแล้วไหลขึ้นมาตรงนี้ครับแม่ขบวนรถของชาร์เปอร์บูและโดนยิงมายังไงจะรอดหรือเปล่าเดอะมิดบอยเคาะเข้าให้ยังไม่มีดาเมจเลยนะครับเข้าคนนะครับผมเข้าแต่ตัวรถเท่านั้นครับเดอะมิดบอยใช่ครับย้อนครับศูนย์คิวและมารีกุ๊กกับเพื่อนได้เป็นหลุมให้เล่นครับโอ้โหหลุมนี้นี่สวยจัดนะแล้วใกล้ๆเป็นใครไม่เป็นครับเป็นจ่าฝูงอย่างเดเทดแบร์ครับนี่ท้ายตารางเจอกับหัวตารางใช่ครับแต่ว่าน่าจะยังไม่บวกกันเร็วๆนี้หรอครับใช่ฮะก็ต้องดูว่าใครจะพลาดก่อนหรือเปล่าฮะบีโฟครับเริ่มมูฟแล้วครับตรงนี้เข้าวงฮะใกล้ๆครับด้านหน้าเป็นเพอร์เพิลมูฟครับที่กระจายกำลังกันเล่นครับดาวควอติกอูซอบจังหวะนี้จะล่วงหรือเปล่าเทนซิงสเปย์มาแต่ว่ายังไม่น็อกครับเกือบไปฮะลงเนินต่ำไปก่อนนะโอ้โหดีฮะเคราะห์ดีจัดครับไหลไปด้านหน้าจูริโอรอรับอยู่แล้วแฟร์จะเกมไปก่อนโดยออกซิเจนแล้วลงมาจังหวะนี้สเปย์ใส่เรียบร้อยเลยยิงใส่น็อกดาวไปจากจูริโอแล้วเกมออกเกมไปอูซอบอาควอติกครับแฟร์กับอูซอบจะเกมแล้วดูวางก่อนแนวด้านไกลครับไปตัดน็อกฝ่าโจได้แล้วดูคิวฟีขึ้นยำยับเลยฮะไม่ทันจริงๆนะโอได้ยิงกันหน้าโนติฮิวออกจากเกมแล้วเทนซิงกำลังจะตายเรียบร้อยไปตกเกมไปโดยเป็นทางด้านโนอาด้าแล้วก็สต็อปไทม์รวมไปถึงทางด้านคอนเนซี่ด้านไกลไปตัดน็อกคองเกอร์แล้วเก็บออกเกมครับไวจะจัดเลยครับเฟสที่3หายไป1ทีมตรงนี้นี่สถานการณ์นี่บีบคั้นมามากครับ SC Bend ได้มาโลสเตด JR ครับแล้วก็เป็นแจกูลอฟไปลากช็อตเป็นออฟ RX4 ครับเอ้ยเปิดน็อกก็ขออภัยโอ้แล้ว SC Bend เปิดน็อกได้เช่นกันก็เป็นมันโถครับตรงนี้ยังตึงกำลังกันอยู่ฮะเดเทดบูแล้วก็ทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับโอ้แน็กซี่ครับเป็นแจกูลอฟเฮจเอาใส่ SC Bend แล้วเก็บอย่างไวเลยเป็น1คิวของด้านโตเกียวไซเกอร์ครับอูชิวยังเนียนอยู่อ่ะป่าโจยังน็อกดาวอยู่สปาร์เกอร์ออกไปปาแล้วเหรอคนนี้ก็ไปฟีดใส่เรียบร้อยสปาร์เกอร์น็อกดาวลงไปแล้วเก็บงานโดยเชเวฟผมทางด้านอื่นโยชิไปตัด 2B4 เจมครับผมแล้วสต็อปไทม์โดนโนอาได้ยิงน็อกแล้วเก็บไวมากบ้าครับผมอัปเดตต่อไปอยู่ที่ 2B4 ฮอสแมนครับบุรีรัมย์จะทำการได้จังหวะนี้ใส่ปูชิวครับผมเอาละฮะนัวมากๆเกมนี้ฮะท่านผู้ชมใช่ครับโอ้ปูชิวในบ้านจะต้านทานได้หรือเปล่าครับกับบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดนั้นรอบบ้านโอ้โหยังไงฮะจะไหวหรือเปล่าแล้วนี่ครับเลสก็คนสุดท้ายออกไปทำให้อควาติกออกไปในอันดับที่15ครับอ้าวแล้วมีมารินมอวิสวิสานมาแจมไฟด้วยบอดบานของฟรีแต่ก้อนแมวสวนมาหายเลยโอ้ยิงฟรีฮะก้อนแมวเอาจัดเลยบอดบานน็อกดาวลงไปก้อนแมวถือเป็น M4 ครับดูว่าใช้ขอบวงแล้วได้มาเป็นป่าโจครับสุดท้ายก้อนแมวและโยชิไปเก็บทางด้านเจมส์จากเกมไปครับดูฮะรัวมากเกมนี้ไม่เซฟเหมือนเกมที่แล้วนะครับสำหรับมิราม่าครับอุ้นแล้วทางด้านของบุรีรัมย์นี่ไม่เช็คในบ้านของที่ปู่ชิวอยู่ด้วยต้องครับเอาครับบอกเลยว่าลำบากแล้วครับสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็เดเทดบูครับเอาแล้วเหมือนจะเช็คหรือเปล่าแล้ววิ่งมาปู่ชิวต้องเปิดจุดมาเรียบร้อยหรือเปล่าชเวมุมนี้ยิงไม่ได้มันติดไม้ออกขวามาเรียบร้อยชเวว่าปิดงานเดเทดบูออกจากเกมไปในดับที่14ไม่ดี2เกมแล้วเดเทดบูครับปู่ลั่นแน่ปู่ลั่นไปฮะ3จะเก็บให้ได้ดูมีลงมาจังหวะนี้เรียบร้อยเฮ้ยชอตใส่เบนวิกไปบียอนกำลังจะไฟใหญ่กับชาร์เปอร์บูแล้วสเปค1เทียเป็นอาจิโนตัดลาช็อตมาได้ครับผมใช่ฮะเปลี่ยนมาเป็นปืนคออย่างมีคอขึ้นมาแล้วเข้าหัวเลยลงไป1เหลือ2คนเป็นตะคีกับเดอะมีดบอยสิระเบิดมาอย่างงี้รถต้องไหลลงไปก่อนนะโอ้โหโดนระเบิดมาจากสกีก็เกือบตายครับสุรบีครับโอ้แล้วลัมบาร์ดี้มาลาช็อตได้ทีครับแต่ตะคีฐานไปยิงลัมบาร์ดี้ออกจากเกมไปวันโดนเฮ้ยชอตใส่บอดบาร์ดี้วันนี้เดอะมีดบอยไตเข้ามาโดนดาเมจไปค่อนข้างเยอะเลยแต่ดูว่าแนวการยิงสุดท้ายไปถูกเอซี่ส่ง25มาตะคีเฮ้ยชอตใส่ถูกเอซี่เข้ามาจังหวะนี้ไปทางด้านไกลยิงมาจริงเนาะไอวีสุดท้ายไม่รอดพี่ย้อนจบในดับที่3นะยิงกันรัวๆไปติก้าไปตัดแม็กโซนัทออกจากเกมไป JKR โดนน็อกดาวจากเดดดี้ผมในหลุมจังหวะนี้ทำยังไงฮะเดทเทดแบกขึ้นมาไฟด้านบนเหมือนกันครับใช่ครับแล้วสุดท้ายบอดบาสไม่รอดครับตองเกครับมูฟมาครับบริเวณด้านข้างครับหวังจะปิดให้ได้แล้วหูโดนคอมาจากเซเวียด้วยครับตรงนี้ลำบากพอสมควรแล้วทางด้านของชาร์เปอร์บูอ้าวแล้วหลงมาคนนึงฮะที่เหลืออยู่อัมรีเกมมิ่งเจเนอเรลเกมมิ่งครับฮอนโบย่าอ้าวเหมือนจะรู้ตำแหน่งด้วยครับ
อะไรฮะน่าจะรู้ไส้รู้พุ่งกันดีครับเจโร่กับฮอนโบย่าโอ้แต่ขึ้นมอไซค์แล้วเจโร่ยังไงครับไปแล้วผมโดนบูโซนเลยครับโอ้แล้วดาเมจไป1นัด2นัดโอ้โหแล้วเคาะยาวยังไงขึ้นเขาด้วยครับโอ้โหขึ้นเขาครับและยังไงดูตบบูโซนครับโอ้โหเรียบร้อยครับอามูรี่แกมมิ่งครับผมคว้าแชมป์ไม่ได้คุณไปหมิ่นเนี่ยคุณไปมาชนเนี่ยผมถ้าผมเป็นแฟนคลับอามูรี่นะคุณโดนแล้วจังหวะเนี้ยนะครับผมคุณบอกเขาคว้าแชมป์ไงผมก็เลยเตรียมคำพูดรอคนเราผิดพลาดกันได้นะครับครับผมตรงเรียบร้อยเลยทูบีแบ็กออกจากเกมไปในดับที่11ครับโดนเป็นทูเคซี่ฮะยิงเคปก้าสุดท้ายไปนะครับนี่ฮะโกลเด้นแคทครับไหลเข้ามาตรงนี้เดเทดแบร์อยู่ข้างๆด้วยไหลออกไปก่อนฮะโอ้โหแล้วตรงนี้นี่ตึงกันเหลือเกินด้านหน้าเป็นเดเทดแบร์วิ่งมาทองเคจังหวะนี้หัวโตใส่ไปติดไปยังน้อยครับผมยังไม่น็อกดาวทองเคปาระเบิดย้อยๆมุมนี้ฮะ JKR ไม่โดนแต่สุรบีหนีไปก่อนอะไรครับต้องขึ้นมาจัดการจริงๆหัวทองเคไปด้วยติดไปครึ่งหลอดครับตรงนี้ใช่ครับผมโอ้โหแล้วขึ้นแบบนี้ไม่ดีเรียบร้อย JKR ได้มาอีก1น็อกแล้วจะเป็นศพของ JKR ครับผมสเปเก็บบาเวลุก้าไปยิงหัวนะสิงห์น้อยน้องดาวไปแล้วเก็บงานไปทางด้าน3คิวเลยหรือเปล่าครับโอ้โห3คิวพอยต์ของชาร์เปอร์บูและโกลเด้นแคทไม่รอดจบในดับที่10ครับโดยเป็นอาซาซ่ามอสคิวหัวตารางนี่บอกแล้วมีสะเทือนครับแล้วโคนักซี่ตรงนี้นี่โดนเคาะมาจากเวนโนติก้าครับโอ้โหโดนสวนมาด้วยก๊อตแมวครับอย่างงี้ก๊อตแมวจัดเลยเกมนี้ไม่สวนหายหันสวนหายกันตั้งแต่บอดบาสแล้วครับใช่ครับสโมกปูมาโอ้โหคิวแล้วด้วยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับโอ้มาครับการนี้อาจจะมาก็ได้ครับด้านบนนี่บอกเลยว่ายังไม่เคลียร์เป็นของทูเคซี่นั่นเองได้มาเป็นเซเลโน่ฮะแล้วก็เจคอาร์ตัดไปเป็นเวนโนติก้าครับโอ้โหแล้วตัดทางด้านเซเลโน่ออกเกมไปเลยโยชิยะเปิด AWM ฮะตัดน็อกไปได้1เป็น2เคซี่และชเวไปโดนอาจิโนใช้ SR อีกแล้วครับโอ้เอาเรื่องโยชิยิงทางด้าน2เคซี่จะเกมไปครับ3ด้วย AWM เหมือนเช่นกันเหลือ2คนอย่างแน่นอนนะสำหรับชาร์เปอร์บูครับแล้วดูอาจิโนฮะจะเก็บงานผมว่ามันเป็นเนินบัคครับขึ้นมาฟาลอสเปย์แต่ว่าเอฟโฟระยะใกล้เข้าหัวไปเลยครับก้อนแนวอ่อนฝ่ายมากๆครับใช่ครับโอ้โหแล้วโดนเรียบร้อยเลยครับการเซตบอยโดนแจงกรอปิดงานไปในดับที่9บุรีรัมย์ยูไนเต็ดไฟล์เซเวียสเปย์จังหวะนี้เจนิสเบลมีดาเมจติดมาเจ็บเช่นเดียวกันเข้ามาแล้วแนวหายไปหนึ่งวนกลับมาเป็นอาซาได้เห็นเขาใส่ใจเจนิสเบลได้เหลือ2คนคนเล็กซี่ยังไงกันเหลือคนเดียวแล้วสเปย์มาจังหวะนี้เก็บศพมาก่อนคนเล็กซี่โดนคอนมาจากไกลๆด้วยแล้วสุดท้ายบุรีรัมย์ก้อนแนวจะเกมไปแดนนี่1-1สเปย์จังหวะนี้แดนนี่สวนกลับมาหายเลยบุรีรัมย์จบในดับที่8ครับเกือบไปเหมือนกันนะแดดดี้ครับโอ้ระบูโซนมาอย่างนี้ด้วยฮะแล้วจะโดนยิงจากด้านข้างบอสเซนได้มาพิเจนิสเวลตรงนี้เข้ามาปะทะกันแล้วครับยังไงชาร์ปบูมา2คนและเอ็ดดี้อยู่คนเดียวในบ้านหลังนี้ปิดประตูก่อนปิดประตูแล้วก็เปย์เอาแล้วโดนมายิงมาจากด้านหลังด้วยจันโบเมโลได้มาครับโอ้โหเอ็ดดี้ครับแหมสกิลเพย์เซอร์ไวเวลถือว่าเฉียบครับต้องบอกเลยว่าจัดโมเมนต์มาช่วยไปด้วยครับต้องชมเลยครับแล้วเป็นฮอนโบย่าตัดน็อกเฟิร์สได้ครับผมแล้วโทคิโอไปโดนด้านฮอนโบย่าคูเป็นดับผู้น้องแบบคนละทีมของฮอนโบย่าจนโมเมนต์ขอใส่เอ็ดดี้จังหวะเมื่อกี้โดนไปหนึ่งนัดแล้วลงเดินต่ำหลบไปได้แล้วฮอนโบย่าเก็บเฟิร์สออกจากเกมไปครับใช่ครับ6คิวไปแล้วครับสำหรับเพิร์ลมูดครับเพิร์ลมูดยึดเข่าตรงนี้ดีมากๆเลยแล้วเป็นบอสเซนส่งเซเวียจบในอันดับที่6ครับโอ้โหมีแววดีอยู่เหมือนกันนะเกมนี้สำหรับเพิร์ลมูดโอ้ตรงนี้ซิงกะซองเลือดเหลือ1และเดเทดแบร์นี่คือยังอยู่ในท็อปไฟครับยังอยู่ฮะคือเขาอาจจะคิวไม่เยอะในเกมนี้ครับนะครับแต่ว่าเขามีแรงพออีกแล้วส่วนเพิร์ลมูดวันนี้มาดีมากๆครับอาจจะเป็น2แชมป์ได้เพราะว่า4คนและดูเขายืนคุมทางด้านขวาครับใช่โพซิชันดีมากครับถูกต้องครับโอ้และโพซิชันของมารินมอวิสาดไม่ดีเลยครับโอ้อยู่ตรงแหม3แยกตรงนี้4แยกตรงนี้นี่น่าจะลำบากอยู่พอสมควรและตรงนี้ของเพิร์ลมูดโยชิ AWM ยังไงไม่มีใครเห็นครับตรงนี้เจเยอร์ครับในหมู่บ้านทูบีโฟก็เข้ามาอยู่อันดับที่1อย่างเดเทดแบร์อยู่ครับครับโทเคียวอยู่ครับทูบีโฟอยู่เพิร์ลมูดอยู่ฮะ4อันดับแรกอยู่หมดเลยในท็อปไฟครับมีอีก1ทีมเป็นมารินมอวิสัตอันดับที่7นะครับเข้ามาเป็นศึกของหัวตารางกันหมดเลยตรงนี้ครับถูกต้องฮะแล้วเดทไปโอ้โหจะคว้า2แชมป์หรือเปล่าแบบนี้ขอฟรีๆแล้วไปการตัดฮอตตัดทางด้านมันโทไปก่อนครับน็อกดาวน์แหไปแล้ว1ครับโทเคียวฮะน็อกดาวน์ไปที่เรียบร้อยครับเอ็ดดี้ยังต้องเนียนอยู่ก่อนฮะเอ็ดดี้นี่น่าจะมาเจอการใช้ของทางด้านมารินมอวิสาสามคนครับแต่ผมบอกเลยว่าเอ็ดดี้ฮะน่าจะมีได้เสียกว่าแล้วพวกนี้จะต้องเห็นเอ็ดดี้แล้วครับเอาแล้วปาโมโลตอฟหยอดไปหลังหินก่อนครับ M4 คูณ3ของซิงกาซองฉีกออกซ้ายมาฉีกมาฮะเดินฉีกมาจังหวะนี้ครับซิงกาซองสเปลฟีโดนมาตอฟเผาแล้วเรียบร้อยครับมารินมอวิสานะยิงศพแรกอะออกในออกอันดับที่5ไปเลยครับเดเทดแบ่คนไฟลุกครับใช่ครับโอ้แล้วตรงนี้นี่ได้เนินโพซิชันเล่นอยู่พอดีครับสำหรับเมอร์ลินมอวิสาดยากมากๆครับสำหรับเมอร์ลินมอวิสาดครับท่านผู้ชมใช่ครับโอ้โหต้องเข้าวงนะฮะ
ถูกต้องครับโอ้แล้วซ้ายเพอร์ฟอร์มูสขวาโทกิโอครับจะดันเข้าไปตรงกลางก็เจอทางด้าน 2v4 โอ้แล้วเดินถนนแบบนี้ผมบอกเลยเนทเอฮะเนทเอครับเนทเอครับยังไม่น็อกโดน1นัดแล้วเป็นบอสเซนแล้วตัดน็อกเนทเอได้วิ่งอีก1คนสิงเอา2โอ้ไม่รอดครับยังไงก็ไม่รอดอุ้ยรอดรอดเฉยอุ้ยรอดไปเอาละครับจะทำการตีทางด้านโทกิโอหรือเปล่าครับน่าจะต้องอย่างนั้นนะเพราะว่าน่าจะเดินสะดวกสุดแล้วโอ้แต่ผมบอกเลยว่าโทกิโอก็ล็อกรอเหมือนกันครับเหมือนตะคู่นี้ฮะขวาตะโขบไปดูครับรัศมีของปืนครับดูนะครับสิงห์สองหูโล่งจัดเลยโล่งจริงๆยากครับมารินมอวิสตาผมว่าโยชิเอดับอุ้ยแหมถ้าโดนนี่ยังไงก็แตกครับ8คิวแล้วครับเพิร์ฟมูดใช่ฮะโอ้มาดีมากๆครับเกมนี้ AWM ครับ7เม็ดที่เหลือครับโอ้แล้วโดนกดไปจากทางอื่นด้วยครับมาริมอวิสัยก็เป็นจ็อบแจ๊บครับยากจัดๆเลยต้องเซตสโมกมาก่อนเรียบร้อยครับน็อกไป1ด้วยมันโถกันเนี่ยใส่สิงห์2ไปยังไงครับเนี่ยตรงนี้ต้องดึงเพื่อนขึ้นมาก่อนนะแล้วเรียบร้อยจะดูรอบระเบิดอีก1ลูกครับส่งมารินมอวิสัยออกจากเกมไปในดับที่4อาจารย์โมเมนต์หาดยิงแจงรอบฟรีๆครับออกจากเกมเช่นเดียวกันฮะเหลือ1คนครับเป็นมันโถครับแต่ว่าได้มา9คิวแล้วสำหรับ Purple Moon Esports ครับ4 3 1เนี่ย3ทีมสุดท้ายครับ8คนที่เหลือ Purple Moon วันนี้พังอาจครับแน่นอนฮะโอ้โหต้องดูครับว่าจะปิดแชมป์ไปได้เป็นเกมที่2หรือเปล่าแล้วก็จะปิดทางด้านของ 2DB4 ไปยังไงโถคนเดียวครับแต่ว่าเฟสนี้ยังเล่นได้เฟสที่6เหลือ3ทีมแล้วไวมากครับครับโอ้ถือว่าตัดกันเร็วมากครับไวครับโอ้โหเหมือนแบบว่ารีบเล่นน่ะวงน่าจะไปอยู่ที่เพิร์ฟมูฟอีก1ทีเลยครับดูจากทรงแล้วฮะถ้ามาแบบนี้ตั้งแต่แรกนะครับไม่ทางด้านของ3คนนี้ก็ต้องเป็นฮอนโบย่าโอ้โหฮอนโบย่ายังอยู่ครับรวมไปถึง 2B4 ฮะน่าจะ2ไฟท์สุดท้ายเนี่ยผมว่าน่าจะเป็น 2B4 กับ Purple Moon นะครับเพราะว่ามันโถในระยะที่เขามาเนี่ยค่อนข้างโล่งแล้วมันยากมากๆจริงใช่นะครับผมต้องดูครับว่าโยชินี่จะเคลียร์ตรงนี้ได้ก่อนเลยหรือเปล่าถ้าเคลียร์ได้นี่ก็ฉีกออกมาเล่นตรงนี้ได้อีกนะฮะอ๋อไม่ได้แล้วครับมันอยู่นอกวงนะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่โพซิชันเดิมของเขาอ่ะฉีกออกมาให้เห็นทางด้านของ 2B4 ได้อีกหน่อยนึงโอเคครับจะได้ไม่ต้องระแวงทางด้านของมันโถนั่นเองแต่มันโถเนี่ยบอสเซนน่าจะรู้แล้วด้วยครับครับโอ้โหโอ้โหยิงใส่ไปทางด้าน 2B4 อย่างงี้โอ้โหคือเปิดจุดแบบ 100% เลยฮะครับมีด้านเมติดไป1นัดครับ2นัดเข้าขาไปดูครับมันโถล่างมา8คิวถือว่าเยอะแล้วครับอันดับที่3นะมี5แต้มนะครับผมเซตสโมกเข้าฝั่งนี้ด้วยเลยหรือเปล่าโอ้โหเข้าหัวแล้วไปดมบูโซนแล้วมีรถด้วยผมว่ายากนะมันโถแล้วเจ็บมากๆครับคือแรงส่งของเครื่องยนต์มันไม่ถึงครับใช่ครับสุดท้ายแล้วจะน็อกบูโซนตายบูโซนไปครับเรียบร้อยครับผมที่3ครับโทโยสไตรเกอร์เอาครับตรงนี้ถือว่าเล่นได้หายใจโล่งขึ้นอีกหน่อยครับสำหรับโยชิ4ต่อ3ครับ 2B4 ปะทะ Purple Moonอีกประมาณ1นาทีฮะจะหมดแล้วในเฟสที่7ครับโอ้บอกเลยถ้าวงต่อไปนี่ไม่อยู่ในบ้านนี่หรืออยู่ในบ้านนี่ก็ถือว่าลำบากอยู่พอสมควรนะสำหรับเพิร์ฟมูดใช่ครับถ้าอยู่ในบ้านนี่เพิร์ฟมูดอาจจะลำบากครับเพราะว่าลงมาเนี่ยแล้วคณะล่างเนี่ยของ 2B4 เนี่ยมันน่าจะโพซิชั่นดีกว่าถึงแม้เพิร์ฟมูดจะผู้เล่นเยอะกว่าก็จริงครับแต่ลงมามันโล่งเกินไปนะครับใช่ฮะเอาเลยครับผม0คิวเท่านั้นครับ 2B4 โอ้โหโพซิชันล้วนๆครับเกมนี้ของ 2B4 Cosmen ครับใช่ครับแต่ยังไงเขาก็การันตี6แต้มไว้ในมือแน่นอนแล้วครับในอันดับแรงเหมือนจะเห็นโยชิครับดูว่าจะเอาตัวรอดยังไงฮะและนี่จอบแจ๊บครับเดินขึ้นขวาไปแล้วครับไม่รู้ว่าเพิร์ฟมูนรู้หรือเปล่านะครับต้องดูว่าจัสต์โมเมนต์จะเคลียร์ขาดหรือเปล่าครับจอบแจ๊บที่อยู่ด้านบนนี่ครับโอ้มันนอนอยู่ตรงนี้โอ้แล้วบูโซนกัดเจ็บด้วยเจ็บมากเจ็บจริงๆและต้องวิ่งแล้วอย่างนี้เปิดจุดเลยหรือเปล่ายังครับผมยังครับสองคนของ Purple Moon ทอนโบย่ากับจันโมเมนต์ครับวงอยู่ที่ Purple Moon 2B4 ผมบอกเลยว่ายากจัดๆเลยนะครับยังนิ่งอยู่ฮะสำหรับทางด้านออกมาแล้วครับบอสเซนเห็นแล้วด้วยครับตรงนี้รีดอนก่อนครับมีระเบิด2ลูกครับจะปาเลยหรือเปล่าฮะยังบอสเซนแล้วขึ้นมาชิดแล้วโอ้ย59ครับดาเมจใส่บอสเซนต้องวิ่งหลบไปหลังรถก่อนใช่ครับรูบิครับว่าเซฟครับหูแล้วจ็อบแจ๊บไปโดนอะไรครับหายไปประมาณ80เลยครับโอ้เป็นโยชิยิงไปหรือเปล่าอาจจะเป็นได้ครับ
แต่ถ้าเขายิงไปแบบนี้รีพอร์ตเพื่อนเลยครับสะบัดตำแหน่งไปแต่สโมปิดซ้ายครับปิดโยชิฮะแบบนี้น่าจะ3ต่อ3ก่อนครับครับผมแต่ถือว่ามุมโยชิก็สามารถยิงได้อยู่ถึงจะสโมคปิดก็ตามแต่แอุ้ยดิ่งอุ้ยมันขาดไปนิดนึงอุ้ยแล้วต้องนั่งปั๊มยากันบายครับนี่คือศึกระเบิดโยชิขาดไปนิดเดียว SR ของเขาครับจะกลับพาพังงาหรือเปล่าใช่ฮะเจเยอร์เข้ามาชิดเดินหน้าแล้วครับเปิดขวาไปแฮนคอนโบย่าด้านหน้าครับโอ้โหยังเล่นเหมือนเกมที่แล้วเลย4ต่อ3แต่กลายเป็นว่าเพิ่มมุดสี่แต่แล้วเปิดขวามาอย่างที่ผมบอกครับจนโมเมนต์เปิดน็อกได้ก่อน4ต่อ2ครับเอาฮะลำบากเอาแล้วเป็นโยชิอ่ะ AWM มาตัดน็อกจ็อบจับ4ต่อ1เห็นแล้วเรียบร้อยครับโมเมนต์ฮอนโบย่าครับผมเพิ่มมุดครับ